ข้อ29นักศึกษาวิชาทหารชายคนหนึ่งยืนตรงอยู่ในแถวเพื่อรับฟังโอวาทในภาคสนามเมื่อเวลาผ่านไป1ชั่วโมงเขามีอาการหน้ามืดเป็นลมแม้ว่าเขาจะมีสุขภาพแข็งแรงรับประทานอาหารและพักผ่อนเพียงพอก็ตามหากแพทย์วินิจฉัยว่าอาการของเขาเกิดขึ้นเนื่องจากการไหลเวียนเลือดกลับเข้าสู่หัวใจมีน้อยกว่าปกติข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว 1. หัวใจห้องเวนทริเคิลซ้ายไม่ทำงาน 2. กล้ามเนื้อเรียบในหลอดเลือดดำไม่หดตัว 3. กล้ามเนื้อโครงร่างที่อยู่รอบหลอดเลือดดำไม่บีบหลอดเลือดและ 4. ลิ้นภายในหลอดเลือดดำที่คุมให้เลือดไหลไปทิศเดียวไม่ทำงานข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่านักศึกษาวิชาทหารคนนี้ยืนตรงนิ่งอยู่ในแถวเพื่อรับฟังโอวาทและยืนเป็นเวลานานก็คือ1ชั่วโมงเวลายืนตรงอยู่ในแถวนี่ครับจะไม่มีการขยุกขยิกถูกไหมครับดังนั้นกล้ามเนื้อที่ทำงานบริเวณขาจึงแทบไม่ได้ทำงานเลยพิจารณาจากภาพนี้นะครับหลอดตรงกลางนี้คือหลอดเลือดดำนะครับสมมติข้างล่างนี่คือปลายขาและจะขึ้นไปที่ต้นขานะครับหลอดเลือดดำภายในหลอดเลือดดำนี้จะมีลิ้นอยู่นะครับจากภาพนี้จะมีลิ้นอยู่ซึ่งลิ้นด้านล่างนี้ปิดอยู่ส่วนลิ้นด้านบนนี้เปิดนะครับลิ้นเป็นลิ้นที่เปิดอยู่และรอบๆหลอดเลือดดำนี้จะมีกล้ามเนื้อโครงล่างนะครับหรือกล้ามเนื้อลายนะครับอยู่รอบๆหลอดเลือดดำการไหลเวียนของเลือดเนี่ยครับในระบบหลอดเลือดดำนี้ความดันเลือดจากหัวใจเนี่ยแทบไม่มีผลเลยนะครับโดยหลอดเลือดในหลอดเลือดดำเคลื่อนที่ไปได้เนื่องจากมีการบีบตัวครับของกล้ามเนื้อโครงร่างรอบๆหลอดเลือดดำซึ่งการบีบตัวนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนที่หรือเกิดการเคลื่อนไหวนะครับและนอกจากการบีบตัวของกล้ามเนื้อแล้วจะมีลิ้นในหลอดเลือดดำคอยป้องกันไม่ให้เลือดมันตกย้อนกลับมาตามแรงโน้มถ่วงนะครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยจากการที่โจทย์บอกว่านักศึกษาวิชาทหารคนนี้ยืนนิ่งอยู่ในแถวเพื่อรับฟังว่าเป็นเวลา1ชั่วโมงดังนั้นแปลว่าการทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่างตรงนี้ของเขาจะทำงานน้อยมากๆนะครับดังนั้นตรงนี้จึงหายไปดังนั้นสาเหตุนะครับก็น่าจะตอบข้อ3นะครับคือกล้ามเนื้อโครงร่างที่อยู่รอบหลอดเลือดดำไม่บีบหลอดเลือดนะครับข้อนี้จึงจะสอดคล้องกับโจทย์นะครับส่วนข้อ4ที่บอกว่าลิ้นภายในหลอดเลือดดำที่คุมให้เลือดไหลไปทิศทางเดียวไม่ทำงานข้อนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุได้นะครับแต่ว่าข้อนี้ยังไม่ค่อยสอดคล้องกับโจทย์นะครับเนื่องจากโจทย์บอกว่าน้องนักศึกษาวิชาทหารคนนี้เขายืนนิ่งดังนั้นข้อ3จึงใกล้เคียงกับโจทย์มากกว่าส่วนตัวเลือกอื่นนะครับข้อ1ที่บอกว่าหัวใจห้องเวนทริเคิลซ้ายไม่ทำงานหัวใจห้องเวนทริเคิลซ้ายเนี่ยครับก็คือห้องล่างซ้ายคือห้องนี้นะครับซึ่งเป็นห้องที่สูบฉีดเลือดไปยังเอออร์ต้าก็คือเส้นเลือดแดงใหญ่ซึ่งจะไปเลี้ยงร่างกายต่อไปแต่โจทย์เขาบอกว่ามีการวินิจฉัยว่าการไหลเวียนเลือดกลับเข้าสู่หัวใจมีน้อยกว่าปกติดังนั้นข้อ1จึงไม่เกี่ยวข้องกับโจทย์นี้เลยครับส่วนข้อ2ที่บอกว่ากล้ามเนื้อเรียบในหลอดเลือดดำไม่หดตัวข้อนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยถ้าพิจารณาจากรูปที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับจึงตอบข้อ3แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยครับการที่คนจะเป็นลมเพราะยืนนิ่งๆแล้วกล้ามเนื้อโครงร่างไม่บีบหลอดเลือดเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วถึงร่างกายเรายังไม่เคลื่อนที่แต่ก็มีการเคลื่อนไหวของส่วนขาได้นะครับแต่ว่าถ้าตามโจทย์ก็ต้องตอบข้อ3ครับคือกล้ามเนื้อโครงร่างที่อยู่รอบหลอดเลือดดำไม่บีบหลอดเลือดจึงทำให้เลือดกลับไปสู่หัวใจได้น้อยลงนั่นเองครับ